นี่ข้าเลยเชื่อจุนเลยทำอะไรของเจ้าเนี่ยฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วเอาแต่ต่อยตีเนี่ยนะแบบนี้ไม่มีอะไรได้ยังไงฮะเรื่องแค่นี้ทำไมจะต้องทำร้ายตัวเองด้วยทำแบบนี้จะบ้าไปแล้วหรือไงฮะใช่ข้าบ้าไปแล้วถามตาบอกอีกด้วยนี่ลู่ชิงเฉิงเจ้ารู้ไหมเขาทำมากมายก็เพราะอยากปกป้องเจ้าดูแลเจ้าแอบขโมยยาจากข้าเกือบไม่ทันเจ้ายังทำแบบนี้อีกไม่รู้สึกดีสักนิดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ชายคืออะไรคือศักดิ์ศรีเพราะอยากปกป้องเจ้าแม้แต่ศักดิ์ศรีก็ไม่สนเขายอมทำแบบนี้ขนาดสิ่งสำคัญที่สุดเขายังไม่สนเลยอ่ะเจ้าต้องการอะไรอีกจะบอกให้นะถ้ายังทำร้ายตัวเองแบบนี้อีกแล้วก็เจ้าเจอข้าแน่พอแล้วไม่เป็นไรนะเล่าแค่นี้เท่าไรก็ไม่ได้หรอกถอยมาอย่าไปยุ่งเลิกงานแล้วนี่เวลาพักของข้าถ้าอยากเจอข้าก็มาเองกันแล้วกันนะไปบอกครับขอบคุณมากอย่าพูดมากเลยนะไอ้อย่ามาไต่ตัวข้าจะบอกให้นะถ้าทำตัวเป็นเด็กแบบนี้ใครจะตีเจ้าอ่ะไปบอกอย่าตายเร็วเนี่ยไปเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยเร็วเลยปล่อยข้าสิทำอะไรของเจ้าเนี่ยอย่ามาแตะตัวข้านะมันไม่ใครจะฆ่าได้หรอกสักคนข้านะนี่ยิงแล้วยิงแล้วอยากยิงแล้วนี่ข้าอยู่ไม่กี่วันเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ฮะคุณนะคุณนะอย่ามาขู่ข้านะไม่ยังข้าจะยิงให้ทะลุเลยเอาสิเจ้ายิงเลยยิงตรงหัวข้าเนี่ยมายิงมายิงไปไปเหรอไปเฮ้ยยิงเทวดาบ้าป่ะทำไมนางถึงไม่ต้องการข้าล่ะเอาอีกแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อนางทำไมนางถึงไม่เข้าใจข้าก็พูดอะไรอ่ะก็ชิงเฉิงบอกเลิกเขาอ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเป็นแบบนี้ได้ยังไงอ่ะทำไมนางถึงไม่ต้องการข้าล่ะนางไม่เข้าใจกันเลยแล้วทำไมจะทำแบบนี้เล่าทำเรื่องทุเรศแบบนี้เป็นข้าข้าก็เลิกเหมือนกันนี่แหละใช่สิข้ามันทุเรศข้ามันไม่สมควรมีชีวิตอยู่เฮ้ยโอ้โหข้าโดนซะถีบโอ้โดนกระถีบนี่จะถีบเขาทำไมอ่ะคือข้ากลัวเขาจะฆ่าตัวตายไงอากงฮะเราจะไปไหนกันเนี่ยอากงเมื่อก่อนตอนที่ข้าอกหักข้าก็มาอยู่ที่นี่ทั้งคืนความเศร้าทั้งหมดก็จางหายไปเฮ้ยอาบอบนวดเหรออาบอบนวดมาเทียบกับที่นี่มันเทียบก็ไม่ติดเลยจะบอกให้ยิ่งเลวหนักเลยเลวกว่าอาบอบนวดอีกหรือว่าจะเป็นรูดเสาเฮ้ยคิดมากไปแล้วทั้งนี้เลยเชิญตาตาตานนี่ชิงเชิงนี่เจ้าเอิดไม่ต้องพูดแล้วข้าตัดสินใจแล้วล่ะไม่ว่าพวกท่านจะพูดอะไรข้าก็ไม่เปลี่ยนใจเย็นก่อนสิจุดประสงค์ของเราข้าเรื่องสกปรกแบบนี้เป็นจอมยุทธทำเรื่องแบบนี้ให้อภัยไม่ได้นี่แต่เจ้าสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กไม่เคยห่างกันเลยคิดถึงความสัมพันธ์หลายปีที่ผ่านมาสิให้โอกาสเขาอีกสักครั้งพี่ชิวเย่ข้าให้โอกาสเขาหลายรอบแล้วนะน้อมน้าวเขาอธิบายเขาฟังทั้งอ้อนวอนแต่เขาไม่ฟังไม่ใช่แค่ทำให้ข้าขายหน้ายังทำให้ทุกคนเสื่อมเสียด้วยและอีกอย่างนึงนะเขาไม่แค่จะเลิกกับเขาจะบอกให้ท่านเจ้าบ้านไล่เขาออกจากงานนี่จะบ้าเหรอจะอย่าใจร้ายขนาดนั้นสิอย่าฟังนางม้อเลยนะปากไม่ตรงกับใจเอ้ยฮะทำไมไปหาท่านเจ้าบ้านตอนนี้เลยนี่อย่าใจร้อนนะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องร้อนเลยเย่ท่านต้องมาในยุทธจักรถ้ามีคนคนหนึ่งทำงี้เง่าเรื่องสกปรกแบบนี้ท่านจะยอมให้เขาอยู่ทำลายชีวิตท่านเหรอเอ๊ะเขาไปละเอ๊ะแต่ว่านี่พี่ชูเย่เรามาพนันกันไม่ล่ะน่าต้องเสียใจภายหลังแน่ข้าสรุปแล้วนะข้าคนหนึ่งจะขอเสนอให้ท่านไล่ไปจิ๋งไปซะมือเจ้ายังไม่หายดีเลยอย่ารุนแรงขนาดนั้นได้ไหมถ้าข้าไม่ไล่ไปจิ๋งฉีล่ะเจ้าจะว่ายังไงข้าคิดยังไงเหรอข้าคิดอะไรได้ล่ะข้าอย่าให้เขาไปอ่ะท่านเจ้าบ้านเขาบอกให้นะถ้าท่านยังให้คนหน้าไม่มียางอายอยู่ที่นี่ต่อไปจะทำลายชื่อเสียงของเราหมดถ้าอย่างนั้นก็ทำตามที่เจ้าบอก
รอเขากลับมาเขาจะใส่หัวเข้าไปเอาละเราตกลงกันแล้วนี่ถ้าไม่มีอะไรเจ้าก็กลับไปได้แล้วเจ้าไม่ต้องฟังข้าโอ้โหอย่าไปต้องมาขอบคุณพอแล้วนายท่านโอเคเอาไปอีก50หวนแต่นั่นเป็น80หวนนะครับแล้วยังไงข้าคนมีกระตังนะเออใช่ไม่เชื่อเห็นมาที่ไหนแบบโป๊ะทุกทีไอ้เจ้ารักศักดิ์ศรีไม่ได้อย่างนั้นล่ะไอ้เจ้าไม่รักข้าไอ้เจ้าไม่ยอมแล้วระบายเข้าไปเอาอากงอดีสบายใจจังวะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละวางใจเถอะนะเดี๋ยวข้าจะมอบหยกให้เขาให้เขากลับบ้านอย่างปลอดภัยไงท่านเจ้าบ้านนี่เป็นความคิดของข้าคนเดียวนะท่านไม่ต้องถามไม่เลยไม่เลยเจ้ามีเหตุผลเขาเป็นพวกไร้ยางอายถ้ายังอยู่จะทำให้เราเหนื่อยเปล่าแต่เขายังมีประโยชน์นะคนมีประโยชน์ก็มีตั้งเยอะแยะนี่ธุรกิจการค้าสิ่งสำคัญไม่ใช่ความสามารถแต่ว่าเป็นความดีนะถ้าเกิดมีคนนึงทำตัวไม่ดีคืนปล่อยเขาไว้ก็เหมือนกับปล่อยเสือเข้าป่าเจ้าว่าไงแต่ว่าเขาทำแบบนี้เพื่อปกป้องข้านั่นไม่ใช่เหตุผลเป็นชอบยุทธแท้เขาไม่เคารพกฎได้ยังไงกันเนาะท่านเจ้าบ้านเขายังหนุ่มต้องค่อยๆเรียนรู้ครั้งต่อไปเขาไม่ทำแบบนี้แล้วสันดานขุดยากมีครั้งที่หนึ่งก็ต้องมีครั้งที่สองนี่ชิงเฉิงขอบคุณนะที่เจ้าเสนอความคิดดีๆไม่เข้าข้างใครแบบนี้เนอะขอบคุณจริงๆเจ้ากลับไปได้แล้วท่านเจ้าบ้านไว้เขากลับมาแล้วข้าจะรีบไล่เขาไปทันทีเลยเป็นยังไงเจ๋งรู้สึกเป็นไงบ้างเจ๋งใช่ไหมล่ะอากงถ้าอีกหน่อยมีเรื่องอะไรเศร้าๆเราไปที่นั่นกันอีกไม่ต้องปวดหัวอีกแล้วแน่ใจนะแน่ใจแค่หญิงคนเดียวทิ้งไปเลยถ้าไปหาสาวเนื้อนมไข่สักคนที่เซ็กซี่ให้นางหึงใช่ผู้ชายจะทิ้งอะไรก็ได้แต่ห้ามทิ้งความทะเยอทะยานถูกไหมล่ะใช่เลยที่เจอบอกท่านเจ้าบ้านให้ไล่เขาออกไปฮะเจ้าบ้านตกลงแล้วให้ตายเถอะก็ตายแล้วที่จะไปนะถ้ากำลังรอเจ้าอยู่จะบอกให้ถ้าเจ้าเข้าไปก็ไม่มีทางย้อนกลับแล้วอากงเราทำไงดีเฮ้ยไม่เป็นไรข้าจะไปคุยกับท่านเจ้าสำนักดูเจ้ารออยู่ตรงนี้นะจี๋นี่จะไม่ต้องกังวลนะเราจะช่วยพูดให้จะไม่โดนไล่ออกแน่นอนผู้ชายเปลี่ยนเป็นรักผู้หญิงเปลี่ยนเป็นแค้นนางใจร้ายกับข้ามากไปแล้วข้าคุยกับเจ้าสำนักแล้วเจ้าสำนักให้เจ้าเขาไปเอาเงินเฮ้ยเอาเงินก็ดีดิเงินชดเชยง่ายมาแล้วเหรอท่านเจ้าบ้านนั่งสิไม่ต้องหรอกเรื่องที่ข้าจะคุยกับเจ้าลุงกงบอกเจ้าแล้วใช่ไหมเจ้าไม่มีอะไรที่จะแก้ตัวแล้วใช่หรือเปล่าไม่มีข้าน่ะมันโง่เองข้ายอมรับสมมุติว่าข้าให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึ่งเจ้าจะทำไงข้าก็จะทำแบบนี้แหละท่านเจ้าบ้านข้าขอโทษนะที่ข้าไม่สนใจเรื่องกฎยุทธจักรข้ามันเลวแต่ว่าไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่มีทางทำร้ายคนที่ข้ารักได้จริงฉีข้าเปิดสำนักคุ้มกันคำสำคัญของสำนักก็คือคำว่าคุ้มกันคุ้มกันคนหนึ่งแม้แต่คนรักของตัวเองจะปกป้องไม่ได้เจ้าคิดว่าเขาจะปกป้องของมีค่าของลูกค้าได้ยังไงถึงแม้จะผิดวิธีแต่ข้าเชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันเปลี่ยนกันได้แต่ถ้าเจ้าไม่มีใจที่จะปกป้องไม่ว่ายังไงเจ้าก็เป็นนักคุ้มกันที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาข้าเชื่อว่าเจ้าน่าจะต้องเป็นนักคุ้มกันที่ดีที่สุดท่านเจ้าบ้านท่านไม่ไล่ข้าออกแล้วใช่ไหมไล่สิแล้วมาพูดให้ความหวังข้าทำไมก็ข้าจะใช้คำพูดซึ้งๆมาไม่ได้หรือไงเล่าจริงฉีข้าหวังว่าเจ้าไปอยู่ที่ใหม่แล้วจะสามารถเป็นคนดีได้เราสองคนค่อยเจอกันใหม่นะท่านเจ้าบ้านคือท่านจะไล่เขาออกไม่ได้นะเฮ้ยเจ้านี่ก็แปลกนะจะเป็นคนบอกให้ข้าไล่เขาออกบอกว่าเขาสารเลวไม่ใช่เหรอฮะที่เขาทำมีแต่เรื่องเลวๆไม่ควรไล่เขาออกอย่างนั้นหรือไงเล่าฮะเขาจะไม่ทำอีกแน่ข้าทำขอแค่เจ้าปลอดภัยข้าทำได้ทั้งนั้นเพื่อเจ้าแล้วไม่ว่าอะไรข้าก็ยอมก็เป็นคนแบบนี้ชาตินี้ก็แก้ไม่ได้หรอกอยากได้หน้าข้าให้เจ้าอยากเลิกข้าไม่ขอยื้อไว้ขอเพียงข้ามีชีวิตอยู่ไม่ว่าใครก็ห้ามทำร้ายเจ้าโอ้โหคมกริบโอ้ยงั้นก็เลิกเถอะท่านเจ้าบ้านขอแค่ไม่ไล่จิงฉีออกเงินเดือนนี้ของข้าไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่ว่าต่อไปเรื่องของข้าจะอย่ามายุ่งนะโอเคจัดไปข้าให้จิงฉีอยู่อีก3เดือนชิงเฉิงข้าจะหักเงินเดือนเจ้า3เดือน
นางไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องหักเงินนางเฮ้ยเลิกทำแม่ต่อหน้าหญิงสักทีเถอะนางพูดออกมาเองรักษาเครดิตนางบ้างสิเป็นยังไงเขาไม่โดนไล่ออกแล้วใช่ไหมเฮ้ยดีแล้วเราลองให้เขาดูอีกสักพักนึงนะถ้าเขาทำตัวดีขึ้นเราก็จะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งนึงถ้าเขาทำตัวไม่ดีก็ตบหน้าสั่งสอนใช่ใช่ใช่ตอนนี้ฉันไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นนะให้เวลาจัดการเรื่องที่เหลือเถอะนะเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอกหักเพียงครั้งยังไม่ตายเสียดายชวนที่เคยรักกันมาหลอกมาหลอนซุกซ่อนอยู่ในใจฉันแอบมาหักมาห้ำมาหั่นชิงช้างไม่ได้ไม่ลูกชิงช้างเลิกกันไม่ใช่จุดจบมันแค่เริ่มต้นวันนี้เป็นต้นไปไอ้จะอยู่คนเดียวอยากมีความสุขไอ้จะมีความสุขวันนี้จะไม่จะมาดูถูกข้าโอ้ยขอให้ทำได้อย่างที่พูดกันแล้วกันวางใจนะทำได้แน่นอนก็หวังว่าชีวิตเจ้าจะดีกว่าข้างามกว่าข้าสุขยิ่งกว่าข้าแน่นอนอยู่แล้วนี่อากงลองเอากอเอี๊ยะก้อนนี้ไปลองใช้ดูสิใช้ดีนะโอ้ดีขอบคุณท่านเจ้าสำนักมากทุกครั้งที่เดินทางก็มีปัญหานี้ตลอดเลยขึ้นรถมาทีไรปวดหัวทุกทีแต่ความทรมานนี้เทียบกับอกหักแล้วมันยังเล็กน้อยจริงฉีหลายคนพูดว่าไม่ชอบความโดดเดี่ยวใครจะรู้ว่าโสดเนี่ยดีจะตายเฮ้ยก้อนถ้าพูดแบบนี้แล้วเขาจะดีได้ไงเนาะนี่จริงจังนะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วอีกหน่อยเสียใจทีหลังก็ไม่ทันแล้วไม่ว่าจะดีขึ้นหรือไม่ก็ตามข้าคิดว่าอีกหน่อยจิ้งฉีก็คงไม่ทำเรื่องโง่ๆแบบนี้อีกแน่นอนโอ้ใช่คำว่าแบบนี้คนดีนะใช่ป่ะคราวหลังอ่ะเจอกันใหม่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แต่ข้าคิดว่านะยังไงซะพวกเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันละทำไมเนี่ยโดยสัญชาตญาณอ๋อย่าอย่าเฮ้ยจิ้งฉางจิ้งฉางนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยจะทำอะไรของเจ้าแม่นางน้อยไม่เลวเลยนี่ไม่เคยมีใครรับดาบที่สองของข้าได้มาก่อนเลยจะเป็นใครว้าวดูไมเคิลแจ็คสันทีเดียวขาดกล้าเดียวก็ไม่คุ้มเลยผมดาบลองหนอย่ามองไปไหนนะไม่ได้มองทำไมลมเย็นก้มสิก้มข้านี้มาแก้แค้นให้กับนักพรตหนวดขาวกับจางเหวินป่วนเขาเป็นหัวหน้านักคุ้มกันเรื่องนี้ข้าขอรับผิดชอบไม่ต้องเสนอหน้าอากงเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอะไรที่ซ่อนไว้ดาบเดียวรู้เรื่องมันเร็วมากจริงๆเร็วบ้านนี้ใครเป็นเจ้าของไม่นึกรักมากไปกันหมดเลยใช่ข้าเองอะ สองวันก่อนหน้านี้มันเป็นความผิดของข้าเองแต่พวกเราก็เสียใจนะจะไอ้โดนฟันหูขาดไม่ขาดเสื้อขาดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกระจกโอ้โหร้อนเลย
ทำไมเจ้าทำแบบนี้มีอะไรต้องเสียใจอย่างนั้นเหรอยังไงซะพวกเจ้าก็ไม่ควรจะใช้วิธีสกปรกแบบนั้นเฮ้ยทั้งหมดนั้นข้าทำเองจะฆ่าก็มาฆ่าข้านี่ได้จัดที่อะไรกันนี่สาวงามช่วยจอมหยุดเลยพี่ชายท่านพูดผิดแล้วที่เขาทำทั้งหมดก็เพื่อปกป้องข้าข้าก็เลยสิดีงั้นพวกเจ้าก็ตายด้วยกันทั้งคู่นี่แหละฆ่ากันได้เลยอย่าปล่อยเขาไปนี่ถ้าจะฆ่าใครข้าตัดสินใจเองได้จะเป็นใครไม่ต้องมาสั่งสอนข้าไม่รู้เป็นไรอยากหลับเฮ้ยชิงเฉิงเจ้าเจ็บไหมฮะยังไงเจ้านี่มันบ้าไม่ยอมเลิกก็เขาพูดเองนี่จอมยุทธจะไม่พูดอะไรก็ได้ก็เขายังพูดไม่จบมาก็จะไม่รู้ได้ไงว่าเขายังพูดไม่จบรอจนพูดจบชิงเฉิงก็ตายไปแล้วพวกท่านไม่เข้าใจหรอกเขาเป็นโรคปวดหัวรุนแรงที่สะสมเพิ่มขึ้นค่าพยาบาลค่าปิดปากทั้งหมดก็120เหรียญเงินพวกนี้เจ้าสองคนเป็นคนออกนะข้าจะช่วยตีให้ลูกตาเขากลับมาเหมือนเดิมก็ได้นะคิดว่าทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วเหรอเอาไม้ไปตีหัวคนตาเหล่วรยุทธหายหมดแล้วยังมีหน้ามาพูดอีกแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้านะแต่จิ้งจีทำเพื่อปกป้องเจ้าต่อให้ข้าตายก็ดีกว่ายอมทำแบบนี้จิ้งจีหวังว่าเจ้าจะเข้าใจชัดเจนเราสองคนน่ะเลิกกันแล้วเราสองคนน่ะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแล้วใช่ไหมวันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะอยู่แก่เจ็บตายก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมหมายถึงตัดความสัมพันธ์กันใช่ตัดความสัมพันธ์จากนี้ไม่ว่าข้าจะทำอะไรเจ้าไม่มีสิทธิ์ยุ่งเหมือนไม่มีใครจะยุ่งกับเจ้าได้เลยอ่ะได้ไงไม่มีสิทธิ์อยู่ๆก็หยิบไปหอมแก้มซะงั้นก็จะฆ่าเจ้าตายซะตายซะก็จะฆ่าเจ้าให้ตายตายนี่ไม่ได้ไปไหนก็ได้พอได้แล้วไปเด็กๆช่วยจงใจทำใช่ไงข้าจงใจเขาทำขนาดนี้โกรธเขาไม่ได้หรือไงแล้วทำไมจะต้องจูบปาโต้ด้วยนั่นสิทำไมถึงไม่จูบอากงท่านเจ้าบ้านแต่เป็นปาโต้อากงนั่นเหรออากงไว้หนวดอย่างนั้นจะกระจี้จะตายไปอ่ะเอ๊ะแล้วท่านเจ้าบ้านล่ะเขายืนอยู่หลังเจ้าแทนไม่มีหนวดด้วยท่านเจ้าบ้านเหรอไม่ใช่คือว่าความสูงขนาดนั้นนะคะขยิ่งจูบไม่ถึงอ่ะโกหกคิดไม่ถึงเลยว่าใส่เสื้ออย่างเจ้าเนี่ยข้างในจะเจ้าเล่ห์ใช่เล่นเลยเนอะข้าเนี่ยนะเอ้ยไม่ใช่อะข้าจูบปาโต้แล้วทำไมจะต้องตื่นเต้นขนาดนั้นด้วยหึงเหรอข้าเนี่ยหึงเจ้านี่ใส่ไม่ดีได้แต่เจ้าไม่มีสิทธิ์มาว่ารสนิยมของข้าเขาจะโอเคดีไม่เห็นเป็นอะไรนี่นาทำไมได้หัวพี่โต้กูขนาดนี้เฮ้ยนั่นสิเจ้าเองก็แปลกไปนะลู่ชิงเฉิงอย่ามาเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะข้ามีแล้วมันแปลกตรงไหนล่ะฮะบอกมาตามตรงเจ้าคิดอะไรกับปาโต้ใช่ไหมใช่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 ข้าเออไอ้เอาละข้าชอบปาโต้ข้าหลงรักเขาไปตั้งแต่แรกเจอแล้วห้ามใจไม่ไหวแล้วโอเคยังห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยเดี๋ยวจริงหรือเปล่าเนี่ยคนนางสารภาพออกมาอย่างงั้นน่ะทำได้ดีมากอ้าปากไปนะไอ้เจ้าห้ามใจไม่ได้ไอ้เจ้าห้ามใจไม่ได้ไอ้เจ้ายอมไม่ห้ามใจทำอะไรทำอะไรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วพอได้แล้วปล่อยเขาปล่อยลุกขึ้นมาลุกขึ้นแกมาทำอะไรทำอะไรกันมาทำแบบนี้มาโถ่ทำแบบนี้ได้ยังไงเล่นเป็นเด็กๆไปได้ชมบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยฮะจะรู้จักกับชิงเฉิงมาตั้งนานแล้วนางเป็นคนแบบนั้นหรือไงข้าไม่รู้แล้วจริงนะคิดไม่ออกเลยตอนนี้ใจนางคิดอะไรอยู่ข้าไม่รู้เลยถ้ารักกันจริงแล้วเลิกกันทำไมล่ะ
นี่จิ้งฉีฟังข้าพูดนะนางไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าไม่ดีแค่หมายความว่าเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่นางชอบเท่านั้นแหละมันก็เป็นกระสังอาหารนั่นแหละบางคนชอบกุ้งมังกรบางคนชอบเต้าหู้แตงกวาผักกาดมันไม่เหมือนกันแล้วนางมากินเต้าหู้ก็ได้ไงแย่มากเลยคิดว่าข้าอ่อนแองั้นเหรอนี่ก็ไปง่ายง่ายเฮ้ยเดี๋ยวมันมีทุกข์มีสุขไม่มีถูกผิดถ้าเลิกแล้วก็ต้องเลิกอย่างสวยงามอย่าร้องอย่าโวยวายอย่าทำตัวน่าสงสารเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งเอาชีวิตเมื่อได้วันชนล้อลุงจิ้งฉีโกรธมากเลยอีกนิดเดียวก็จะฆ่าลุงปาโต้อยู่แล้วพอเสร็จลุงจิ้งฉีก็ร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะทำดีมากรางวัลนี้ของเจ้านะจำไว้นะคราวหลังมีเรื่องอะไรต้องรีบมาบอกข้าเข้าใจมั้ยครับอภัยสายลับสายลับมันใช่นี่ต้องได้ตามเป้าหมายแล้วนี่มีความสุขใช่มั้ยยังคิดว่าอิตาบ้านั้นทำแบบนั้นมันตลกมากเลยอะนิ้งก็บอกเข้ามาตามตรงเจ้ากับเขายังมีโอกาสอีกมั้ยไม่แล้วล่ะเลิกใช้อารมณ์สักทีไม่ใช่อารมณ์เขารู้จักเขาดีเพราะเราโตมาด้วยกันถ้าเรื่องไหนเขาตัดสินใจแล้วไม่มีทางเปลี่ยนใจได้เขาคิดว่าทำแบบนี้คือปกป้องข้าเพราะอย่างนั้นถ้ายังอยู่ด้วยกันต่อไปเขาก็คงต้องทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าอยากจะให้เขาโตขึ้นก็ต้องเลิกกับเขาเท่านั้นนี่คือความรักละมั้งก็ดีถ้าเจ้าตัดสินใจแล้วพวกเราก็จะสนับสนุนเจ้าเต็มที่เลยดีงั้นมาฉลองให้กับความโสดของชิงเฉิงกันเราเปลี่ยนผมเดินไปดีกว่า Let's go to shopping go yeah. ไปเธอไปเร็ว Two step one and two and two Let me see you do the two step Money power respect I got none of that Is that what you ask So shame about that มีความสุขกันเลยมีของใหม่หรือเปล่าวันนี้น่ารักจังมีอะไรเหรออะไรลูกจริงจังกำลังซื้อของอยู่นะสามคนนั่นแหละไอ้ตายนั่นขนาดนี้แล้วยังมีอารมณ์มาช้อปปิ้งอีกเหรอนี่เหรอแถมมีความสุขกันมากด้วยเหมือนกินเต้าหู้จนหน้าซีดไร้กาดตอนนี้พวกนางช้อปปิ้งเหมือนผีบ้าเลยคงอยากจะให้พวกเจ้ารู้ว่าเมื่อเลิกกันแล้วชีวิตนางก็มีความสุขดีแต่จะทำให้นางไม่มีความสุขเลยถ้าว่าเจ้าเข้าไปตอนนี้ต้องขายหน้าแน่ๆถ้าอยากได้หน้าก็ต้องหาเอาเองหายังไงใช้แผนเองไปด้วยโอ้โหนางขาวสวยหมวยอึ๋มก้อนใหญ่ด้วยขาวมากๆเลยใช่ใหญ่มากเลยจะเปลี่ยนมากินใบไม้กันแล้วเหรอฮะเล่นสนุกเชียวชิงเฉิงยังอยู่นี่นะก็ช่างหัวนางสิเมื่อกี้ไปเจอขาวสวยหมวยอึ๋มหน้าชวนสะบึมจริงๆนี่ข้าเปล่าเล่นนะไม่ต้องมาอธิบายกับข้าแล้วนั่นเป็นเรื่องของเจ้าอยากจะคุยกับใครก็คุยไปเลยไม่เกี่ยวกับข้ารู้กันดีแล้วหนูมีแป้งฝุ่นดีๆไหมฉันอยากได้แบบไหนดีคะเอาแพงๆอ่ะแพงๆแล้วสรรพคุณแบบไหนดีล่ะที่ผิวนุ่มชุ่มชื้นดูนุ่มหน้าสัมผัสจับรับผิวอิ่มน้ำผิวหน้าแห้งหรือว่าผิวหน้ามันล่ะคะไม่แห้งไม่มันผิวผสมเอองั้นอันนี้เลยค่ะอ๋อผลิตจากซูโจรากไม้หอมเหมาะกับผู้หญิงที่มีบุคลิกเท่ๆนะแล้วเจ้ามีแบบสำหรับกลางคืนที่เซ็กซี่ไหมล่ะอ๋องั้นก็อันนี้เลยค่ะสมุนไพรจีนเลยค่ะแต่ว่าราคาไม่ถูกเลยนะคะงั้นก็เอาอันนี้แหละรีบขอให้ข้าเลยลดราคาให้ด้วยนะได้ค่ะ
เอ๊ะต้องใช้เงินเดือนทั้งหมดกี่ปีนะขอโทษทีนะถึงเงินเดือนข้าจะไม่มากแต่ข้ามีเงินส่วนตัวเยอะไปโตเดี๋ยวทำไมเงินส่วนตัวไม่ได้หรือไงมีอะไรก็แจ้งความจับข้าสิโน้เข้าหมาหมดแล้วเลยชิงเฉิงไส้ทำหน้าอุบาททุกคนภารกิจสำเร็จแล้วได้เลยทั้งหมด 3,600 ค่ะถ้าไม่เกี่ยวแล้วจ่ายกันเองเหอะนี่ไม่คิดเศษนะคะคือช่วงนี้ก็ช็อตนิดหน่อยนะฮะขอซื้อแค่กล่องหนึ่งได้ไหมฮู้ฮ่าเฮ้ยซื้อมาเยอะเลยนี่เจ้าก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันนี่นะอ๋อนี่ก็พวกเสื้อผ้าผ้าไหมแล้วก็เครื่องประดงประดับเจ๋งมากต้องใช้เงินหน่อยไม่ใช้เงินแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอ่ะนะเจ้าซื้อเยอะขนาดนั้นน่ะเจ้าซื้อให้ใครเหรอฮะรู้จักกันเพื่อนกันน่ะน่ารักบอบบางเซ็กซี่เล็กน้อยไม่ว่าเพลงอะไรนางร้องได้หมดเลยอ่ะนี่ฮะรู้จักกันที่อาบอบนวดเหรอฮะพวกเจ้ารู้ได้ไงวันนี้ข้าอารมณ์ดีรู้จักวันนี้พรุ่งนี้ก็จะไปถ่ายตัวให้นางข้าจะบอกให้นะนางน่ะทั้งดนตรีหมากร้องกลอนวาดภาพทำเป็นหมดเลยถ้านางมาแล้วก็ฝากดูแลนางด้วยนะนี่ขอโทษด้วยรีบออกไปนะเฮ้ยนี่ท่านเจ้าบ้านคืนนี้เราไปที่หงโหลกันนะกินเสร็จแล้วก็ไปลงอ่างและหาสาวสวยๆร้องเพลงเล่นกันคาราโอเกะเจ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยถือโอกาสรับหลังมันจะมากเกินไปมั้งฮะคุณชายน้อยหน้าตาคุณมากเลยเราเคยเจอกันหรือเปล่าคะเคยเจอกันหรอจริงเฉิงเทียนเหรอกินเลยมาเฉดเอ๋อได้กินขอบคุณอันนี้จำได้มากเนี่ยเรามาดื่มชากันเลยดื่มเลยดื่มคือว่าท่านเจ้าบ้านนี่คือเพื่อนสนิทของข้าเล่นกันมาตั้งแต่เด็กห้าวเทียนเนี่ยห้าวเฉดเอ๋ออันนี้นี่คือท่านเจ้าสำนักของเราลู่ซานจินโอ้เจ้าสุนัขลู่ยินดีอย่างยิ่งน้องชายเจ้าทำงานที่ไหนเหรอฮะลืมไปตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าคุ้มกันที่สุนัขหยวนทงให้ตายเถอะเจ้าเป็นนักคุ้มกันแล้วเหรอเนี่ยนี่เก็บปากไว้กินข้าวดีกว่ามั้งท่านอายุน้อยแค่นี้ก็ได้เป็นหัวหน้าคุ้มกันแล้วแสดงว่าวิทยายุทธล้ำเลิศเหรอโอ้ธรรมดาตอนนี้แค่เด็กๆนะเคยเรียนมาบ้างนิดหน่อยแล้วจำทั้งชื่ออะไรอ่ะชื่อเล่นเสียงใดอาจารย์ของข้าคือเจ้าสุนัขแห่งบูตึงนักพรตเทียนซินโมกันเข้าไปบูตึงบูตังอะไรของเจ้าน่ะเจ้าบ้าเอ้ยบ้าจริงนี่เจ้าเอ้ยอะไรเล่าอย่าโวยวายนะอาจารย์ข้าไม่ให้ทะเลาะกับใครเจ้าไม่เคยได้เลยปล่อยเขานะปล่อยเข้าไปไปเข้าไปเอ้ยเอ้ยเจ๋งนี่เฮ้ยดูนั่นน่าอะไรอ่ะอะไรเหรอเฮ้ยอะไรเล่านี่เล่นกันพอหรือยังเนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรไม่ได้เป็นหนักหรอกก็ตายยากวางใจเธอมาเถอะดื่มชาก่อนมาดื่มนิดหน่อยนะดื่มชาหน่อยขอบคุณเมื่อกี้แค่ขอโทษนะเวลาที่ข้าลงมือเนี่ยกะแรงไม่ถูกอะไม่โทษจะหรอกถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวเขาเองวรยุทธไม่ดีเรื่องทำซ่าเห็นนั่นสิไม่โทษท่านหรอกให้ข้าพูดนะถ้าเจ้าบ้านของพวกเจ้าเนี่ยถ้าเป็นคนดีจริงๆเลยนิสัยจิ้งฉีเนี่ยนะสำนักหยวนทงของข้าแม้แต่คนรับใช้เขาก็เป็นไม่ได้หรอกสำนักหลงเหมินของเราเนี่ยฝีมือแบบชิงเฉิงเป็นได้แค่คนรับใช้เท่านั้นแหละใช่อะไรนะจริงเหรอเนี่ยก็จริงอะสิข้าน่ะเป็นคนรับใช้จิ้งฉีน่ะโอ้ยน่าเสียดายอะน่าเสียดายจริงๆการเดินทางเนี่ยต้องปลอดภัยไว้ก่อนเป็นเรื่องสำคัญเป็นนักคุ้มกันหรือว่าเป็นคนรับใช้เนี่ยมันต่างกันตรงไหนล่ะนั่นสิมันต่างกันอยู่แล้วนักคุ้มกันเงินเดือน30แต่ว่าคนรับใช้เงินเดือนแค่15เหรียญนักคุ้มกัน30หัวหน้านักคุ้มกัน100เหรียญยังไม่รวมซองแดงท้ายปีนะรวมๆแล้ว2-300อ่ะแล้วพวกท่านเงินเดือนเท่าไหร่ก็บอกได้ไหมพอๆกันรวมๆแล้วก็พอๆกันนั่นแหละมีอย่างที่ไหนที่แท้เงินเดือนเยอะขนาดนั้นนี่มันปล้ำกันชัดๆเลยอ่ะนั่นคืออยู่สำนักใหญ่ธุรกิจการค้าดีแถมเจ้านายยังใจกว้างไม่เหมือนพวกเราอ่ะเดือนนึงก็มีงานครั้งนึงจะไปเทียบได้ไงแล้วเงินเยอะไม่ได้หมายความว่างานดีนะนี่น้องสาว
รู้ไหมว่าเงินเดือน 2-300 เนี่ยมันดีตรงไหนมันก็ดีตรงที่เงินรวม1ปีไงซื้อวังเจียวหมิงห้างได้เลยมันดีตรงที่เงินรวม1วันก็ไปเที่ยวสิงคโปร์ได้เลยงั้นแล้วไงอ่ะมันมีเงินเยอะแยะก็ว่าทั้งหล่อทั้งรวยอ่ะแถมยังเป็นคนเก่งด้วยนะมีน้อยนะจะบอกให้แล้วชายน้อยท่านนี้ก็เดินมาติดเบ็ดเองซะด้วยอย่าหาว่าเขาร้ายกันละกันนะนี่เขาแค่ผ่านมาพักแค่2วันจะไม่มีหวังหรอกยังไม่ได้ลองเลยรู้ได้ไงว่าไม่มีหวังเชื่อแสดงว่าท่านไม่เห็นสายตาที่เขามองข้าละสิเก็บอารมณ์เล็กน้อยไม่พูดก็รู้สึกได้อีกนิดเดียวขอข้าแต่งงานแล้วไม่คนร้อนเราคิดเถอะยังไม่มีหวังหรอกทำไมอ่ะก็เพราะว่าเขาเป็นตุ๊ดไงเจ้าหมายความว่าไงเจ้าเป็นอะไรกันแน่นี่ก็ตัวนี้เจ้ากับมือเองเลยนะซุปไก่สกัดน่ะเพิ่มพลังมาถ้าจะป้อนก็ได้ไม่ต้องเขาไม่ชอบดื่มไอ้นี่มันคาวนี่จะรู้หรือเปล่าซุปไก่สกัดฝีมือข้าในขนาดไหนรักษาน้ำใจกันหน่อยสินะคำหนึ่งเจ้าๆมาเอามาข้าเองเออเฮ้ยเออแล้วเจ้ากับจิงเฉิงเลิกกันแล้วฮะนี่เจ้าสองคนเลิกคบกันแล้วเออเพิ่งเลิกกันทำไมอ่ะเฮ้ยเข้ากันไม่ได้หรอมั้งนี่เจ้าจะชู้หรือเปล่าเจ้าคิดว่าข้าเป็นคนอย่างนั้นเหรอก็แสดงว่านางเจ้าชู้สิเจ้าคิดว่านางเป็นคนแบบนั้นเหรอหรือว่าเจ้าเป็นคนจนอ๋อใช่ขนาดมันจนข้ามันไอ้โง่อยู่กับข้าไม่มีอนาคตพอใจยังนี่ไม่เป็นไรนะทุกคนต่างก็มีชีวิตของตัวเองข้าเชื่อในความสามารถของเจ้าถึงชีวิตนี้เจ้าจะทำอะไรไม่ได้สักอย่างแต่เจ้าก็ยังมีบ้านนะพ่อแม่จะเป็นคนรวยยังไงเจ้าก็ไม่อดตายหรอกไปไกลๆเลยนะนี่ขวังดีกับเจ้านะถ้าว่าเจ้าไม่ถือแล้วก็ข้าสอนให้เจ้าได้3ปีพื้นฐานขยันอีก5ปีอย่างน้อยเจ้าก็เป็นคนใช้ได้ตอนนี้ข้าเป็นนักคุ้มกันแล้วโอเคมะแล้วถ้าเปลี่ยนไปทำที่อื่นยังคิดว่าจะเป็นนักคุ้มกันอยู่ไหมวันยุทธชิงเฉิงสูงขนาดนั้นจะเป็นคนใช้ให้เจ้าเลยแบบนี้ยุติธรรมเหรอไปซะจะให้ชิงเฉิงปกป้องเจ้าไปตลอดชีวิตหรือยังไงไปก็ได้ขอโทษทีนะเฮ้ยเลิกเล่นได้แล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานนะบอกมาตามตรงนะครั้งนี้ไปไงมาไงอ่ะหาคนข้าคิดว่าเจ้าเหมาะกับสำนักหยวนทงของข้ามากเลยเงินเดือน100เหรียญโอ้ยสำนักเจ้านี่รวยจริงๆเลยอ่ะเรื่องเงินไม่มีปัญหาหรอกสำนักของเราสิ่งสำคัญที่สุดนี่คือคนในสำนักเรานับรวมๆแล้วก็ร้อยกว่าคนพวกเขาได้เป็นมืออาชีพแถมเก่งกาจทุกคนด้วยรับรองไม่มีคนแบบจิ้งฉีแน่นอนจิ้งฉีเขาเป็นคนแบบไหนเหรอเจ้าคิดว่าถ้าหากว่าลูกค้ารู้ว่านักคุ้มกันเนี่ยไม่มีวรยุทธ์แล้วเจ้าคิดว่าพวกเขาจะวางใจฝากของให้พวกเจ้าคุ้มกันหรือเปล่าคนแบบนี้นะมีแต่จะหาเรื่องมาให้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างนะถึงวรยุทธ์ของจิงฉีจะไม่ค่อยเท่าไรแต่เจ้าเป็นเพื่อนกับเขามาตั้งแต่เล็กๆพูดแบบนี้มันสมควรแล้วเหรอสมควรสิเขาเคยว่าเจ้าทำร้ายเจ้าเหรอเขาทั้งว่าแล้วก็ทำร้ายข้าด้วยนะนี่จะบอกให้ตั้งแต่เล็กนะข้าสามารถกับตัวเองว่าจะต้องชนะเขาให้ได้ข้าขยันซ้อมอย่างหนักเพื่อวันหนึ่งเขาจะได้แย่งเจ้าจากเขามาเป็นของข้าชิงเฉิงไหนๆตอนนี้เจ้าก็โสดแล้วให้ข้าได้ดูแลเจ้าเถอะนะนี่โอ้ยตายแล้วแหวนวงนี้ใหญ่เวอร์มากเลยอ่ะเจ้าดูหยกเม็ดนี้สิประมาณ 7-80 เหรียญได้นะห้าวเทียนของเจ้ามีเงินเหมือนกันนี่นะเขายังพูดอีกว่าแล้วเขากลับมาจัดงานคุ้มกันก็จะมารับค่าล่ะ
เท่าเทียนเขาจะแต่งงานเหรอใช่แล้วทำไมเหรอมีอะไรหรือเปล่าเปล่านี่ดีแล้วเท่าเทียนเป็นนักคุ้มกันวรยุทธ์สูงแถมรวยด้วยขอให้เจ้ารักกันจนแก่จนเฒ่ามีความสุขมากๆขอบคุณกับคำอวยพรได้ยังขาดไปอีกประโยคนึงที่มีลูกไวๆวางใจเถอะข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เอาหัวปีท้ายปีเลยข้าจะคืนไปเอ้ยเอ้านี่ขี้ขโมยป่าเถื่อนคนระยางไอคนระยางไอเฮ้ยไปไหนเขาสิโจบ้าจะลองถามใจตัวเองดูข้าไปจิ้งฉีแต่เล็กจนโตดีกับเจ้าขนาดไหนทำแบบนี้กับข้าได้ยังไงชีวิตเจ้าดีเกินไปถ้าซ้อมยอมระบาดมาสักกว่าปี1นาทีก็ไม่เคยอู้เพื่อจะได้แย่งชิงเฉิงมาจากเจ้าเลวมากทำไมข้าจะดูไม่ออกว่าเจ้าน่ะชอบนางข้าไม่ได้ชอบนางข้าอยากจะให้เจ้าสองคนเลิกกันเรื่องอื่นข้าไม่สนเจ้าประสาทหรือไงข้าเคยด่าเจ้าทำร้ายเจ้าเหรอจิ้งฉีหลายปีมาเนี่ยคดีกับเจ้าขนาดไหนแต่เจ้ากลับไม่รู้สึกอะไรเลยสักนิดหมายความว่าไงเจ้ายังจำวันที่เราโดดเรียนกันได้มั้ยถ้าจับมือของเจ้าปีนกำแพงแล้วเราก็ไปตกปลาที่เป็นน้ำสีเหลืองย่างปลากินกันวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยลืมเลยเฮ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวเท่าเทียนเราเป็นคนมีอารยะนี่เป็นกฎของสังคมพวกเราน่ะไปเรียนแบบฝรั่งไม่ได้อย่าคิดอะไรทุเรศแบบนั้นข้าน่ะรักจริงเฉิงเป็นคนเดียวเจ้ารู้หรือเปล่าเมื่อวานนี้นางพูดว่าไงว้าวยงเม็ดใหญ่มากเลยนี่เป็นแหวนประจำตระกูลของข้าส่งต่อมาแล้ว10รุ่นวันนี้ไปต้นไปเจ้าอยากได้อะไรข้าจะหามาให้ไม่ต้องห่วงเรื่องราคาเลยข้าไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นน่ะชีวิตเนี้ยเขาชอบคนคนหนึ่งถึงเขาจะทั้งโง่ทั้งทึ่มแต่ว่าถึงยังไงข้าก็รักคนอื่นไม่ได้แล้วล่ะเจ้าสองคนเพิ่งเลิกกันเจ้ายังคงไม่แน่ใจให้เวลาข้าข้าจะทำให้เจ้ามีความสุขเจ้าเลิกทำแบบนี้ได้ไหมข้ารู้ว่าเจ้าจะทำอะไรเฮ้ยเรื่องของจิ้งฉีกับข้าคงเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ว่าคบกับคนอื่นก็คงเป็นไปไม่ได้เหมือนกันข้าไม่ต้องการความสุขแต่ว่าข้าขอสาบานขอเพียงมีข้าอยู่เขาก็จะต้องมีความสุขถ้าเสนอเงินให้นาง100 เหรียญแต่ว่านางไม่สนใจเลยสักนิดอยากตายพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ยากลำบากนี้ยกให้นางก็แล้วกันขอให้เจ้าไม่มีความสุขแหวนของเจ้าความจริงแล้วเขาเตรียมไว้ให้เจ้าเอาไปแลกเป็นเงินฮะแหมเกรงใจจังถ้าเจ้ารักใครคนหนึ่งจริงๆแล้วก็เจ้าควรยืนต่อหน้านางแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีทางมีความสุขได้หรอกข้าขอโทษนะ2 วันมานี้เข้าไปดูแลความรู้สึกของเจ้าให้ดีวันนี้ข้าอยากมาขอโทษเจ้าข้าขอสาบานถ้าเจ้าประลองกับคนอื่นอีกข้าจะไม่ยุ่งด้วยเลยทำไมถึงคิดได้ล่ะเนี่ยเอ้ยคนเรามันก็ต้องเติบโตกันทั้งนั้นแหละจริงเฉิงมาอ่ะข้าให้จะซื้อให้สาอาบอบนวดไม่ใช่เหรอเฮ้ยตอนนั้นขโมยไปอย่างนั้นเองเขามีตังค์โลกอ่างที่ไหนกันเล่าแสดงว่ามีเงินจะไปไม่ใช่มีก็ไม่ไป
็ไม่มีเงินแล้วเอาไอ้นี่มาจากไหนล่ะอ๋อก็เอาแหวนข้าวเทียนไปขายเออเอาที่ทำไมเจ้าทำอะไรเนี่ยนั่นเป็นแหวนตกทอดมาสิบกว่ารุ่นแล้วนะเจ้ารู้หรือเปล่าเนี่ยข้ารู้นะก็เขาให้ข้าเอาไปแลกเป็นเงินนอกจากเครื่องสำอางแล้วข้ายังซื้อผ้าแพรมาอีก3ผืนแล้วก็นิยายอี้เทียนเจิ้นสมัยราชวงศ์หยวนมาด้วยเดี๋ยวเขาจะเอามาให้ดูไปจริงเชฟอุ้ยอยู่นี่แล้วเจ้าที่รักเขาคิดมาตลอดว่าเจ้าไม่รู้จักโตคิดไม่ถึงเลยว่านอกจากจะไม่รู้จักโตแล้วเจ้ายังเป็นคนที่ไร้น้ำใจก็เขาให้ข้าไปขายเองนี่นะทำไมมีอะไรก็ว่าข้าเอาแต่โทษข้าเอ้นี่พิงเฉิงไม่ทะเลาะกันสักวันได้ไหมข้าไม่เห็นเจ้ายิ้มมาหลายวันแล้วนะข้ารู้สึกแย่มากเลยยิ้มหน่อยนะเฮ้ยเอาเรื่องบางเรื่องมันก็เหมือนน้ำในกะละมังนี่แหละมันหกออกไปหมดแล้วก็กลับเอามาใหม่ไม่ได้แล้วเฮ้ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยข้ามันเกี่ยวกับน้ำในกระมังตรงไหนอ่ะท่อไว้ดึงหัวลันเซนมูจิไฮเวย์กัน烈秋一阵，把思念点燃，借